ทุกครั้งที่เราให้ทานเราคัดกล่าวความตนีความเห็นแก่ตัวนี่คือการปฏิบัติธรรมธรรมะคือคำสอนเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตในกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือคำสอนเกี่ยวกับว่าจะทำอะไรดีกับชีวิตต้องไปด้วยกันต้องทำความเข้าใจในจุดชีวิตเราจึงจะได้ขอคิดแล้วว่าจะมีแนวทางว่าควรจะทำอย่างไรทีนี้ถ้าเราดูชีวิตก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ก็เลือกวิสัยที่จะป้องกันหรือที่จะเลี่ยงได้เริ่มตั้งแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเรื่องการคุกคามด้วยสิ่งเหล่านี้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีเพราะโควิดมันก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นแค่รูปแบบใหม่หรือว่ารูปแบบที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นพิเศษแต่ก็คิดข้อแรกก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกคือมันเป็นอาการพิเศษของสิ่งที่เป็นธรรมดาที่สุดเพียงแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบเก็บกดหันหลังให้ความจริงซึ่งพระพุทธองค์ก็แนะนำตลอดนะว่าเราต้องพยายามเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาอย่างที่เห็นได้จากบทสวดมนต์ว่าชรธรรมโมมีชรางอนาติโตที่เราสวดกันจะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นกัดจากความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้มีความตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงชีวิตเป็นไปตามกรรมคือตามการกระทำนะของตัวเองซึ่งต้องซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันรู้สึกเป็นเรื่องปกติของเราธรรมดามองโลกมองชีวิตนะก็ด้วยความเข้าใจในความจริงเหล่านี้ในขณะเดียวกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตมากมายก็แน่นอนแล้วเราก็จะหมกมุนหรือว่ามีเท่านมจะหมกมุนและหมกมุนก็คือลืมสิ่งที่ดีในชีวิตซึ่งก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจหรือว่าขอแนะนำทุกเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าทบทวนสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วก็ยังดีครอบครัวยังดีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่สามีเราก็ดีภรรยาเราดีเรามีลูกมีหลานก็ข้อคิดง่ายๆก็คือให้สำนึกให้ทบทวนในสิ่งที่ดีที่ไม่ได้รับการกระทบที่ยังดีเหมือนเดิมและบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีเมื่อก่อนสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ใช่ว่ารับหูรับตาแต่ว่าอย่าไปคิดปรุงแต่งจนจิตเศร้าจิตหมดกำลังใจในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าการให้ทานอันนี้ก็คิดว่าคนที่บอกว่าเริ่มจากศูนย์ที่อาตมาว่าไม่ใช่นะก็คงเป็นมีความพอใจในการให้ทานอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเหมือนกันเพราะอะไรเพราะการให้ทานก็คือการฝึกความไม่ตรณีทุกครั้งที่เราให้ทานเราคัดกล่าวความตรณีความเห็นแก่ตัวนี่คือการปฏิบัติธรรมดังการให้ทานก็มีอานิสงส์หลายข้อนึงก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนึงก็รู้สึกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ว่าเมืองไทยต่างประเทศหรือต่างประเทศนี่ดูกลุ่มคนไทยกลุ่มคนพม่ากลุ่มนั่งกลุ่มเนี่ยจะต้องยกย่องนะฮะคนไทยเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ้เป็นคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันเหมือนกันเป็นเหตุเป็นผลเพราะเป็นคนไทยต้องช่วยกันแต่ทำไมไม่เคยเห็นคนอังกฤษคิดอย่างนั้นเพราะเป็นคนอังกฤษด้วยกันต้องช่วยกัน มันไม่คิดอย่างนั้นซึ่งมันเป็นข้อดีของคนไทยที่มันจะมองข้ามกันเรียกว่าเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวช่วยกัน
นี่ก็คือความเป็นพุทธอยู่ตรงนี้เหมือนกันอีสิ่งที่ดีที่เกิดจากโควิดอีกข้อหนึ่งคือตอนนี้วัดหลายวัดก็มีถ่ายทอดสดตอนเช้าในธรรมวัดสวดมนต์เขาก็เหมือนกับเราไปอยู่ที่วัดแต่เช้าก็มีทีนี้ธรรมะว่าตัวที่จะเชื่อมตัวจะเป็นสะพานระหว่างการทำความเพียรในรูปแบบในชีวิตประจำวันคือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบในอริยมรรคมีองค์8มี4ข้อด้วยกันคือ1ความเพียรพยายามป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นได้2ในกรณีที่มีกิเลสเกิดขึ้นแล้วต้องเพียรพยายามปล่อยวาง3ในการที่จะน้อมคุณธรรมสิ่งดีงามต่างๆที่ยังไม่มีในตัวเข้ามาอยู่ในตัวเราได้และข้อที่4สิ่งที่ดีที่ปรากฏแล้วให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปส่วนของปัญญามันเป็นเรื่องของการที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้ยาวว่าไม่มีเวลาจะพูดในรายละเอียดแต่ว่าขอสรุปคำพูดของหลวงพ่อชาว่าไม่แน่ท่านให้คำนี้มาใช้เลยหรือเกิดโอ้ชอบเนี่ยจะสอนตัวเองมันไม่แน่แล้วไม่ชอบมันก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่เบื่อก็ไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่ก็จะทำให้เราเห็นก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราเอาไงมันไม่แน่หรอกคือเวลาเราอยากได้อะไรจริงจริงจังมันจะถ้าไม่ได้สิ่งนี้ไม่อยากอยู่เลยมันก็ไม้มันปันมือให้ได้เลยแต่ว่าปัญญาก็มันไม่แน่นะบางทีก็ได้ก็แค่นั้นแหละเป็นเรื่องคำว่าไม่แน่คำว่าเรื่องธรรมดาก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคำว่าธรรมดานี่มันเป็นคำมีพลังมากช่วยการปฏิบัติได้เยอะ